สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนคุณครูเริ่มบันทึกเสียงแล้วนะคะโอเคตั้งใจฟังตั้งใจเรียนตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยพิพัฒน์พงศ์เก็บขวดน้ำก่อนลูกเก็บขวดน้ำก่อนแล้วก็ตั้งใจเรียนฟังครูด้วยนะคะเพราะว่ามันจะไม่มีในหนังสือเรียนเนื้อหาวันนี้มันจะไม่มีในหนังสือเรียนนะคะน้องต้องดูหน้าจอเท่านั้นคุณครูขออนุญาตถอดแมสทุกคนนะคะเพราะว่าถ้าใส่แล้วเสียงที่พูดออกมาเนี่ยมันไม่ชัดภาษาไทยเนี่ยน้องต้องฟังจากที่คุณครูสอนไม่ถอดแมสแล้วเสียงดังฟังชัดดีวันนี้เรามาเรียนเรื่องมาตราอะไรคะเรามาเรียนเรื่องมาตราเกยนะคะเป็นมาตราที่เท่าไหร่แล้วเรียนมาตราหลายมาตราไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูมาตราเกยมาตราเกยมาตราคุณครูก็อยากได้ยินเสียงนักเรียนด้วยนะคะอยากได้ยินเสียงนักเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอเปิดไมค์มาริสาขอเปิดไมค์มาริสาค่ะขอเปิดไมค์นัทนิชานัทนิชายกมือแล้วขอเปิดไมค์ใครอีกต้องการเปิดไมค์ใครอีกต้องการจะตอบใครอีกต้องการจะพูดธัญดาธัญดาเปิดไมค์เลยลูกธัญดาใครอีกลูกบารมียกมือสองข้างสูงๆเลยอ้าวทีนี้คนที่เปิดไมค์แล้วถ้าน้องคุยเสียงดังคุยเล่นเนี่ยปิดไมค์เลยนะแล้วก็ห้ามมีเสียงทีวีเข้ามาด้วยห้ามมีเสียงคนข้างๆเข้ามาในห้องนะคะเอาทีนี้คนที่เปิดไมค์แล้วน้องลองอ่านคำที่อยู่ในมาตราเกยตามเส้นที่ครูขีดนะคะเอามาดูอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามมาตราเกยมาตราแม่เกยเอาน้องแป๊บหนึ่งมาตราเกยถ้าเราจะพูดว่ามาตราเกยเราก็พูดว่ามาตราเกยคำว่ามาตราเกยเห็นไหมไม่มีคำว่าแม่แต่ถ้าน้องจะพูดว่าแม่น้องก็บอกว่าแม่เกยเราจะไม่พูดซ้ำกันบางคนบอกว่ามาตราแม่เกยแบบนั้นผิดนะคะถ้าบอกว่ามาตราเกยถ้าไม่พูดว่ามาตราเกยเราก็บอกว่าแม่เกยนะคะเข้าใจนะลูกนะเอาต่อไปเลยค่ะเข้าใจนะคะต่อไปคือคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวสำหรับนักเรียนที่คุณครูไม่ได้เปิดไมค์ให้น้องน้องก็ต้องอ่านตามด้วยอ่านออกเสียงที่บ้านให้คนที่บ้านได้ยินด้วยนะคะมาตราเกยหรือแม่เกยคือคำที่มีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นคำที่มีตัวสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นเราเรียกว่ามาตราที่มีตัวสะกดตรงมาตรานะลูกนะเพราะมาตราแม่เกยออกเสียงยอยักษ์แล้วก็มียอยักษ์สะกดตัวเดียวเราเรียกมาตราแม่เกยที่มียอยักษ์ตัวเดียวนี้แหละเป็นตัวสะกดที่ตรงมาตราเข้าใจนะคะเช่นมาดูเช่นคำว่าอะไรบ้างลูกสะกดสิลูกเช่นคำว่ารอโอยอคอยเห็นไหมมียอยักษ์สะกดตัวสีน้ำเงินเข้มต่อไปคำว่ายอไม้เอกว่ายมียอยักษ์เป็นตัวสะกดต่อไปคำว่าคะโอยขอมอโอยอโมยเช่นคำว่าขโมยมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเห็นไหมง่ายง่ายวันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายทีนี้มาดูตัวอย่างคำตัวอย่างคำที่อยู่ในมาตราแม่เกยพร้อมกับรูปภาพประกอบตัวอย่างคำเช่นคำแรกคือคำว่าอ้อยอ้อยไม่โอ้ย
ใบโพอ้อยอ้าวแต่งประโยคคำว่าอ้อยให้คุณครูฟังสิลูกอ้อยอ้อยรู้จักอ้อยแล้วฉันชอบกินน้ำอ้อยฉันชอบกินน้ำอ้อยอะไรอีกลูกใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างปารมีฉันไปซื้อน้ำอ้อยฉันอยากปลูกอ้อยเอาบารมีเปิดเลยลูกฉันน้ำตาลอ้อยมีน้ำตาลอ้อยพ่อทำไร่อ้อยนะความคิดเห็นที่แตกต่างนะคะฉันทำอ้อยควันอะไรเงี้ยต่อไปคำต่อไปคือคำว่าใบใบเตยขอหนึ่งประโยคใบเตยฉันชื่อใบเตยฉันทำอะไรลูกรู้จักใบเตยไหมรู้จักใบเตยไหมใบเตยเป็นใบสีเขียวเขียวมีกลิ่นมีกลิ่นยังไงคะใบเตยมีกลิ่นหอมลองเป็นประโยคคำว่าใบเตยใบเตยคุณตาฉันปลูกใบเตยคุณตาฉันปลูกใบเตยใบเตยมีกลิ่นหอมฉันเอาใบเตยมาทำขนมเอาต่อไปต่อไปใบเตยต่อไปคำว่าช่วยเหลือช่วยเหลือเห็นไหมการช่วยเหลือเอาดูรูปภาพและน้องแต่งประโยคคำว่าช่วยเหลือฉันช่วยเหลือพ่อแม่ฉันช่วยเหลือพ่อแม่ฉันช่วยเหลือเพื่อนคนช่วยเหลือคนอื่นคือคนที่มีน้ำใจนะคะคนที่มีน้ำใจเอาต่อไปรูปนี้คือคำว่าสายสร้อยสายสร้อยเอาขอหนึ่งประโยคหลายหลายประโยคจากคำว่าสายสร้อยลูกแม่แม่ซื้อสายสร้อยฉันชอบสายสร้อยฉันขายสายฉันขายสายสร้อยนี่คือสายสร้อยทีนี้มาสังเกตลูกให้ระวังแม่เกยแม่เกยเนี่ยเราต้องระวังแม่เกยนะลูกนะทีนี้มาดูข้อสังเกตลูกอ่านข้อสังเกตข้อสังเกตคำที่มีคำประสมด้วยสระเอียงไม่ใช่คำมากเลยเช่นเนี่ยน้องเอาแป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งฟังครูอธิบายแป๊บหนึ่งข้อสังเกตก็คือข้อระวังด้วยเป็นข้อระวังที่นักเรียนจะผิดกันบ่อยมากให้นักเรียนระวังข้อระวังหรือข้อสังเกตระวังสระเอียระวังสระเอียไม่ใช่แม่เกยเพราะบางคนไม่อ่านบางคนเห็นยอยักษ์ตัวนี้ตอบเลยว่าเป็นมาตราแม่เกยตอบทันทีจริงๆแล้วไม่ใช่แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะยอยักษ์ตัวนี้เป็นส่วนประกอบของสระเอียนะลุงนะเช่นคำว่าเตียงยาเช่นคำว่าเรียนคำว่าเตียงคำว่าเรียนมียอยักษ์แต่ยอยักษ์เป็นสระเอียสอเอียเสียปอเอียกอเอียรอเอียนอเอียนนั้นระวังสระเอียไม่ใช่แม่เกยนะคะทุกคนเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะใช่ค่ะเก่งมากเข้าใจค่ะเก่งมากเอาดูต่อไปดูมาฝึกสะกดอ่านนะลูกนะการสะกดอ่านคำอ่านน้องต้องแยกให้ได้นะลูกนะสองช่องนี้ช่องแรกนี้คือคำช่องแรกนี้คือคำช่องที่สองคือการสะกดน้องต้องเข้าใจต้องจำให้ได้ว่าการสะกดทำอย่างไร
ช่องที่สองคือการสะกดช่องสุดท้ายคือคำอ่านนะลูกนะเห็นไหมคำอ่านกับคำสะกดการสะกดโอเคค่ะลูกการสะกดคือการที่ต้องมีออ่างลงไปด้วยไม่มีออ่างลงไปมีออ่างใส่ลงไปนะคะเวลาคุณครูให้น้องทำงานน้องต้องจำด้วยอ๋อแบบนี้คือการสะกดแบบนี้คือการเขียนคำอ่านอ้าวทีนี้ครูขอเลือกน้องบางคนนะคะเอาทุกคนเมื่อกี้ที่คุณครูให้น้องเปิดไมค์น้องปิดไมค์ก่อนค่ะปิดไมค์นะคะค่ะเก่งมากลูกเก่งที่สุดเลยน่ารักทุกคนนักเรียนของครูแอลน่ารักทุกคนเลยเอาทีนี้คุณครูขอเลือกคนอื่นบ้างนะลูกนะให้มาสะกดนะลูกนะครูจะขีดเส้นครูจะขีดเส้นแล้วน้องเนี่ยน้องก็สะกดอ้าวคนแรกเลยคือเอาพรชนกพรชนกเปิดไมค์เลยค่ะอ้าวพรชนกครูจะอ่านคำว่าต้นกล้วยเอาน้องสะกดลูกสะกดตาโอนอต้นไม้โทต้นค่ะตาโอนอต้นไม้โทต้นนะคะแต่ยังไม่หมดสะกดคำต่อไปกอรออัวยอกล้วยไม้ถกด้วยค่ะนี่คือการสะกดเมื่อกี้น้องสะกดเสร็จแล้วเอาอ่านทั้งสองคำอ่านว่าต้นกล้วยค่ะเก่งมากเก่งมากเลยค่ะเสร็จแล้วปิดไมค์นะคะเอาคำต่อไปใครมองจอไม่เห็นเห็นไหมลูกตัวเล็กนะคะตัวเล็กน้องสามารถปลายฟ้ามองเห็นไหมลูกเอาต่อไปคนต่อไปใครจะตอบเอาปลายฟ้าปลายฟ้าเปิดไมค์เลยลูกปลายฟ้าสะกดคำว่าดอกสร้อยนะคะเอาสะกดเลยดอกกอดอกดอกกอดอกอีกหนึ่งคำสรอยสอยไม้โทสร้อยค่ะสรอยสอยไม้โทสร้อยน้องสังเกตสรอเห็นไหมสรอมีพยัญชนะต้นสองตัวตัวนี้เป็นคำควบกร่ำนะลูกนะแต่เป็นคำควบกร่ำไม่แท้นะคะทำไมถึงไม่แท้มาดูคำอ่านของมันมันอ่านว่าอะไรลูกปลายฟ้าดอกสร้อยค่ะอ่านว่าดอกสร้อยโปรดสังเกตคำว่าสร้อยตัวนี้มันมีสร้อยมันมีสรอควบกร่ำแต่เวลาอ่านคำว่าสร้อยตัวนี้ไม่มีตัวรอเรืออันนี้แหละรอเรือควบกร่ำกับสอเสือแต่เวลาอ่านไม่ออกเสียงรอเรือเลยมันเป็นคำควบกร่ำที่ไม่แท้นะคะเดี๋ยวบทต่อไปเราจะมาเรียนนะคะแต่วันนี้ครูขอสอนแบบอ่านไปก่อนเอาปลายฟ้าปิดไมค์นะลูกนะปิดไมค์นะคะเก่งมากเลยปลายฟ้าเอาคนต่อไปคนต่อไปใครจะอ่านดียกมือขึ้นชนิสรายกมือแล้วแต่ครูมองไม่เห็นหน้าชนิสราเลยลูกโอเคเปิดไมค์แล้วเปิดไมค์แล้วชนิสราเปิดไมค์ค่ะเก่งมากชนิดราคนสวยแล้วสวัสดีค่ะชนิดราคนสวยน้องโซอี้นะคะเดี๋ยวชนิดราสะกดนะลูกนะสะกดคำว่าอันตรายนะลูกนะสะกดคำว่าอันตรายเอาสะกดเลยลูกออานออันต่อไปรออายอลายตรอายตารายคำว่าตอตัวนี้นะลูกนะคำว่าตอตัวนี้เราอ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงเพราะเวลาเขียนไม่มีสระอะแต่เวลาอ่านว่าตาเราเรียกว่าออกเสียงอะกึ่งเสียงมาดูอ่านเอาน้องอ่านสะกดแล้วอ่านว่าอันตาลายเห็นไหมตะรายตัวนี้เราเมื่อกี้เราสะกดว่าตอรออายโอตะรายเก่งมากตอเต่าตัวนี้อ่านออกเสียงสระอะกึ่งเสียงนะคะให้น้องรู้แค่นั้นพอหนูอยากสวยเ
แอลมากมากเลยค่ะเก่งมากขอบใจนะคะตั้งใจเรียนนะคะน้องจะได้เป็นคนเก่งแอลด้วยค่ะขอบคุณนะคะโอ้คุณแอลชื่นใจเลยหัวใจพองโตเลยวันนี้มีเด็กปอกรักตอนเช้าเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอน้องเป็นคนเก่งนะคะตั้งใจเรียนขอบคุณค่ะคุณครูแอลขอบคุณนะคะปิดไมค์นะคะลูกเอาขอบคุณคุณแอลทุกคนเลยนะคะค่ะขอบใจนะคะคนเก่งของคุณครูค่ะทีนี้คนต่อไปใครจะอ่านอีกคำต่อไปมีใครอีกอ๋อสุรดิตยกมือสองข้างเลยสุรดิตสวัสดีค่ะสุรดิตสวัสดีค่ะเอาสุรดิตสะกดคำว่าฟุ้งเฟือยนะครับฟุ้งเฟือยเอาสะกดเลยลูกฟออุมอฟุ้งฟออุมอฟุ้งไม้เอกฟุ้งต่อไปฟอเอือยอเฟือยฟอเอือยอเฟือยอ่านว่าฟุ้งเฟือยอ่านว่าฟุ้งเฟือยฟุ้งฟอฟันนี้จะต้องมีเสียงออกมาทำไรฟันด้วยฟุ้งเฟือยนะคะไม่ใช่ฟุ้งไม่ใช่ฟุ้งต้องฟุ้งมีเสียงออกมาด้วยตามไรฟันฟุ้งเฟือยนะเก่งมากสุรดิตอ่านคล่องเลยต่อไปอีกหนึ่งคำสุรดิตเสร็จแล้วปิดไมค์ให้คุณครูนะคะคุณเก่งของคุณครูครูจำหน้าได้หมดเลยว่ามีใครเข้าห้องเรียนของครูบ้างนะคะเอาคนต่อไปอินเอียดอินเอียดยกมือรอครูแล้ว2ทับ4อินเอียดเปิดไมค์ด้วยจิตติมายิ้มฟันหล่อเลยต่อไปน้องสะกดคำว่าเฉยเมยนะลูกนะเอาสะกดเลยตอเอยอเฉยมอเอยอเมยเฉยเก่งมากจอเอยอเฉยมอเอยอเมยอ่านว่าเฉยเมยเก่งมากเลยลูกเก่งมากเก่งที่สุดเลยเอาทีนี้มาดูฝึกอ่านคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันหมายถึงสิ่งที่เราผ่านมาแล้วเราพูดกับเพื่อนเราพูดกับแม่เราพูดกับคนข้างบ้านเราพูดเยอะแยะแต่ในขณะที่เราพูดเราคุยเราเขียนอยู่นี้บางครั้งเราไม่ทราบเลยเราไม่ได้คิดว่าคำที่เราพูดในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นคำที่อยู่ในมาตราอะไรบ้างนะคะทีนี้มาดูนะลูกนะมาดูเอาละทีนี้ครูจะขอนักเรียนกนกทิพย์คนงามอุ้ยกนกพิษน้องอยู่ในรถเหรอคะค่ะโอ้น้องจะไปไหนคะมาเอานมค่ะเอาน้องเอานมที่ไหนคะที่โรงเรียนเลยครับถึงยังไม่ถึงโรงเรียนใช่ไหมยังอยู่ในรถอ๋อเอากนกพิษอ่านให้คุณครูฟังหน่อยลูกบรรทัดแรกนะคะอ่านเลย1 2 3มองเห็นไหมคะกระบวยกระบวยค่ะรู้จักกระบวยไหมกระบวยเนี่ยเป็นทำมาทางกับกาบมะพร้าวทางมะพร้าวแล้วมาใช้ตักน้ำคนสมัยก่อนนะลูกเป็นความรู้เขาเอากระบวยนี่แหละมาทำเป็นคล้ายกับถังแล้วมาตักน้ำนะลูกนะเอาต่อไปคำว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหนูจะมาเอานมต่อไปคำว่าสวยแท้ค่ะกนกพิษมีความสวยแท้เลยไม่มีอะไรแปลกปลอมเลยจมูกก็สวยแท้ปากก็สวยแท้ไม่ได้ไปทำจมูกมาของต้องเดิมสวยแท้แท้ไม่ใช่สวยของปลอมเอาต่อไปลูกกนกพีชต่อไปคำว่าอะไรคะกนกพีชอย่านั่งเขินอยู่
ม่นั่นไม่ใช่แม่ไม่แม่ไม่รู้จักแม่ไม่ไหมแม่ไม่รู้จักแม่ไม่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวรู้จักไหมคะใครรู้จักแม่ไม่บ้างไม่รู้จักไม่รู้จักใครรู้จักยกมือขึ้นเดี๋ยวครูจะถามว่าในความรู้สึกของนักเรียนแม่ไม่คืออะไรกันนภัสกันนภัสแม่ไม่คืออะไรคะลูกรู้จักความหมายของคำว่าแม่ไม่ไหมไม่รู้จักค่ะอ๋อไม่รู้จักค่ะใครรู้จักครูอยากว่านักเรียนตัวเล็กๆ8ปีในความคิดของน้องแม่ไม่คืออะไรนายออฟราวิศราราวิศราออฟไม่เรียนเหรอลูกไปเรียนออฟอย่ามาเล่นกวนกับน้องออฟออฟออกไปเลยเอาออฟออฟไปเล่นไกลๆน้องจะเรียนหนังสือเอาน้องไนท์น้องไนท์รู้จักแม่ไม่ไหมไม่รู้จักค่ะอ๋อไม่รู้จักค่ะใครรู้จักใครรู้จักอยากจะตอบครูอ้าวมาริสาไม่รู้แล้วครับริสาน้องรู้จักแม่ไม่ไหมลูกรู้จักแม่ไม่เป็นยังไงคะแม่ไม่เขาเกินกันมาถึงทีนี้เขาเลิกกันแล้วถึงทีนี้เขามาอยู่คนเดียวอ๋อเก่งมากเก่งมากเลยแสดงว่าน้องมีความรู้ของคำที่กว้างขวางแม่ไม่ก็คือผู้หญิงนะลูกนะผู้หญิงที่แต่งงานแล้วผู้หญิงที่แต่งงานแล้วแล้วก็มาอยู่คนเดียวมาอยู่คนเดียวนะคะมาอยู่คนเดียวไม่อยู่กับสามีแล้วเราเรียกผู้หญิงคนนั้นว่าแม่ไม้นะลูกคะไม่ใช่ไม่มีแม่บางคนคิดว่าแม่ไม้ก็คือไม่มีแม่ไม่ใช่นะลูกคะไม่ใช่ไม่มีแม่เราเรียกผู้หญิงที่แต่งงานมาแล้วผู้หญิงที่มีลูกแล้วก็มาอยู่คนเดียวมาเลี้ยงลูกเราเรียกผู้หญิงนั้นว่าแม่ไม้นะลูกนะไม่ได้มีความผิดอะไรนะคะแม่ไม้เป็นผู้หญิงที่เก่งอีกต่างหากนะคะที่มาเลี้ยงลูกคนเดียวมาอยู่คนเดียวได้นั่นคือแม่ไม้นะคะทีนี้ดูคำต่อไปครูจะให้อ่านนะคะเอาน้องไหนน้องเนตน้องเนตเปิดไมค์อยู่แล้วนะลูกนะน้องเนตอ่านคำที่ครูขีดเส้นใต้นะลูกนะเอาอ่านเลยค่ะพายเรือพายเรือเก่งมากเลยลูกออกเสียงดังฟังชัดพายเรือคำต่อไปไหนหายไปไหนแล้วน้องไหนคำต่อไปคือคำว่าเสือลายเสือลายคำต่อไปหลายหลากหลายหลากคำต่อไปกางอ้อยกากอ้อยเก่งมากเลยธนิยาธนิยายังไม่ได้เปิดไมค์แต่ธนิยาก็อ่านครูได้ยินครูดูปากนะคะครูดูปากน้องด้วยเอาล่ะทีนี้ขอธนกรีตเปิดไมค์หน่อยครูไม่ใช่ชินนายธนกรีตอ่านต่อไปขีดเส้นใต้อ่านเลยลูกหอยธนกรีตเปิดไมค์ทำไมน้องไม่อ่านล่ะธนกรีตเอาอ่านคำแรกเลยลูกคำนี้หอยลายหอยลายต่อไปสายสร้อยเก่งมากต่อไปรอยปลารอยปลาต่อไปละเลยต่อไปเก่งมากโอ้โหลุ้นกันกว่าจะอ่านได้นะคะพันธิราครูก็เห็นนะว่าน้องอ่านดูเก่งมากเอาเปิดไมค์เลยพันธิราเปิดไมค์เลยลูกพันธิราเปิดไมค์นะคะเอาพันธิราอ่านต่อเลยลูกคนอื่นอ่านด้วยนะลูกนะเอาพันธิราอ่านเลยลูกเชยชมเชยชม
คมคายคมคายซ้ายขวาซ้ายขวาลาต๋อยล่าลุกรออาลาลาอีกล่าล่าถอยทั้งล่าคือบุกเข้าไปแล้วก็ถอยคือออกมานะคะล่าถอยเอาต่อไปต่อไปราวิศรากินอะไรอยู่เรียนก่อนลูกอ้าวอ่านเลยอ่านเลยเปิดไม้รีบกลืนเลยอะไรที่อยู่ในปากเปิดไม้ราวิศราอ่านเลยครูแกล้งเด็กครูแกล้งน้องน้องกำลังกินอยู่ครูแกล้งน้องให้น้องอ่านเลยเอาอ่านเลยลูกข้อไหนอะคะเนี่ยครูขีดเส้นใต้แล้วลูกง่ายดายง่ายดายหายถอยขายทอยรู้จักขายทอยไหมอยู่ข้างหลังเราอ่ะขายทอยต่อไปอะไรนะอะไรนะทำทอยคำทอยทอยคำต่อไปน้ำน้ำลายโอเคเอาธนิยาหน่อยธนิยาหน่อยนั่งอ่านอยู่ธนิยาธนิยาต่อไปธนิยาอ่านคำนี้นายนายร้อยนายร้อยลูกต่อไปน้อยนาน้อยนาน้อยนาต่อไปมาเลยต่อไปไชยชนะชัยชนะต่อไปกระต่ายกระต่ายเก่งมากเลยกระต่ายนะคะอ้าวทีนี้หยิบเก่งภาษาไทยขึ้นมาหยิบเก่งภาษาไทยขึ้นมาหยิบขึ้นมาแล้วเปิดมาหน้า42หน้า42นะคะหน้า42หน้า42อ้าวคนที่เปิดมาอยู่คนที่เปิดมาอยู่อ่านสิคำสั่งเขาให้ทำอะไรเลือกพยัญชนะในภาพเติมลมในช่องว่างแล้วได้ทำแม่เอ่ยที่มีความหมายขอให้คำมาให้พยัญชนะมาพยัญชนะที่ให้มานี้อยู่ในรูปของใบไม้อันนั้นเรียนเลือกมานะคะเลือกมาจัตุรพิธพรเปิดไม้จัตุรพิธพรเปิดไม้ชนันชิดาชนันชิดาเปิดไม้ปุ๋ยปวีเปิดไม้เดี๋ยวช่วยคุณครูตอบช่วยคุณครูตอบมีใครอีกมีใครอีกครูอยากเสียงนักเรียนหลายหลายคนมีบารมีมีบารมีบารมีบารมีหายไปไหนแล้วบารมีเปิดไม้ทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะมาถามนะคะครูจะมาถามให้นักเรียนตอบนะคะทำไปก่อนในรูปใบไม้นะคะทำในรูปใบไม้ก่อนให้เวลาแค่2นาทีดีไหมได้ค่ะ2 นาทีใช่ไหมผมถึงข้อ6แล้วครับเก่งมากครูใจดำไปไหมเนี่ยให้เวลาแค่2นาทีคือครูพูดแบบตลกนะลูกนะไม่ได้จริงจัง2นาทีแค่น้องหายใจว่องไม่ทันแล้ว2นาทีช่วยช่วยเวลาน้องทำนะคะทำลงไปเลยใบไม้มี8ข้อนะคะมี8ข้อเลือกลงไปเลยเลือกไปเลย
ข้อ12ระบายสีคำที่มียอยักษ์เป็นคำในเลขเอ่ยนะคะคุณทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วก็ทำหน้าต่อไปเลยคนที่ทำเสร็จแล้วก็ทำหน้าต่อไปเลยคนที่ยังไม่เสร็จก็ทำนะลูกนะงานทุกหน้างานทุกหน้านะคะเมื่อโรงเรียนเปิดน้องจะต้องมีงานส่งครูถ้าน้องทำงานไม่เสร็จเมื่อโรงเรียนเปิดน้องก็ไม่เสร็จน้องก็ไม่ทันคนอื่นด้วยนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนหรือไม่ได้เข้าห้องเรียนในบางวันก็ไม่เป็นไรแต่น้องต้องตามงานนะลูกนะบางวันน้องก็ได้เรียนบางวันน้องก็ไม่ได้เรียนคุณครูไม่ได้ซีเรียสตรงนี้แต่งานที่น้องทำน้องจะต้องมีงานส่งครูนะคะที่รักทุกคนนะคะ2ทับ2 2ทับ2อยู่ไหน2ทับ4อยู่ไหนยกมือแล้วสนิสาชยาพา2ทับ4ยกมือแล้วปิยวัฒน์2ทับไหนลูกที่2ก็ได้ไหม2ทับ2ยกมือ2นิ้ว2ทับ4ยกมือ4นิ้ว2ทับ6อยู่ไหนอยากเห็นหน้า2ทับ62ทับ6ยกนิ้ว6นิ้ว6นิ้วเก่งมากลูกเข้าเรียนตอนนี้โควิดเรามาทุกวันเลยมาสายพันธุ์ใหม่ๆมาเยอะแยะนะคะคุณครูอยากเจอหน้าน้องอยากสอนน้องแต่ในเมื่อโควิดมันมาเราก็ค่อยเจอกันตอนที่โควิดมันหายไปทีนี้น้องก็ต้องตั้งใจเรียนนะลูกนะเดี๋ยวเราไม่รู้เรื่องเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องถ้าเราไม่ได้เรียนเอ้าถึงได้ใช่ไหมนะคะเราเห็นเจฟฟินจากตั้งหลายคนจิตมายิ้มหวานมากเลยฟันหนูหายไปไหนคะเหงือกจ๋าฟันลาก่อนเอาพิชยามนเปิดไมค์เลยลูกเสร็จแล้วพิชยามนเปิดไมค์วรนนเปิดไมค์บารมีเปิดไมค์ทวัชชัยเปิดไมค์วัดชัยเปิดไมค์บรนนท์เปิดไมค์แล้วครูอยากถามน้องทุกคนเลยแต่หน้าจอของครูเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเอานะคะเมื่อเปิดไมค์แล้วไม่พูดเรื่องตัวเองพิชยาเปิดไมค์วันนี้ช้านิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อเช้าเอาพิชยาเปิดไมค์พจน์อารีโอเคเอาน้องมาดูข้อที่หนึ่งที่หนึ่งน้องจะเอาพยัญชนะตัวไหนมาใส่แล้วมีความหมายลูกเอาพยัญชนะตัวที่ตัวไหนมาใส่คะขอไข่ขออายอขาช่วยตอบครูด้วยช่วยสะกดด้วยต่อไปข้อที่สองขออายอ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 ยอผุนเจตวาลีโอโยโอปุยไม้จัตตาวาปุยนี้ต่อไปก็สี่โอโยโอปุยพอห้าช่วย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 ไม่เอกช่วยข้อหกรอยรอยไม่ถูกรอยรอยไม่ถูกเก่งมากรอยรอยไม่ถูกรอยข้อเจ็ดขออวยยอเอื้อเปื่อยปอปลานะลูกนะต้องปอปลาขอเอื้อยอเปื่อยไม่เอเปื่อยใครเอาขอพึ่งไม่มีความหมาย
ใครเอาขอไข่ก็ไม่มีความหมายนะคะเลือกคำที่มีความหมายใครผิดน้องครูอนุญาตให้ลบให้ลบให้แก้เอาใหม่นะคะต่อไปข้อที่8ข้อที่8เอาค่ะรอเอื้อย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 ไม้โทเหลือเก่งมากเลยใครถูกหมดเก่งมากเลยคนที่ถูกหมดเก่งมากสุดยอดเลยเด็กดีของครูแอ๋วต่อไปมาดูข้อที่12คำสั่งให้ทำอะไรช่วยครูแอ๋วอ่านหน่อยล้างใบสีเขาแยกเป็นคำสั่งหมดเป็นคำแม่เลยโอ้สบายมากสบายมากเลยเอาระบายมาเลยระบายเลยข้อที่1ระบายคำว่าขายข้อที่1ระบายคำว่าขายระบายสวยๆคำว่าขายระบายคำว่าขายเลือกสีไม้สวยระบายคำว่าขายนะคะอย่าระบายเป็นเด็กอนุบาลนะจ๊ะระบายให้สวยให้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะระบายให้สวยทำไมอย่าระบายตัวอักษรข้อที่สองข้อที่สองระบายคำว่าอะไรลูกข้อที่สองระบายคำไหนคอยข้อที่สองเนี่ยมียอยักษ์สะกดทั้งสองคำเลยเราก็ระบายทั้งสองคำเลยระบายคำว่าทาระบายคำว่าทาเสร็จแล้วก็ระบายคำว่าคอยเพราะว่าคำนี้มียอยักษ์สะกดทั้งสองคำเลยนะลูกนะระบายสองคำเลยคำว่าท้ายกับคำว่าทอยนะลูกนะสองคำระบายสวยๆนะลูกนะของครูเนี่ยมันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เพราะครูก็ระบายนะหน้าจอคอมนะลูกนะเมาส์บางทีก็ใช่นะคะน้องเข้าใจคุณครูนะบางทีหัวใจคอมบางทีหัวใจโน้ตบุ๊กบางทีหัวใจไอแพดใช้ใน iPad โน้ตบุ๊ก iPadครูใช้ iPad ด้วยโน้ตบุ๊กด้วยครูระบายไม่สวยเท่าไหร่เลยแต่ครูอยากตรวจของน้องที่ระบายสวยๆนะคะที่รักของครูทุกคนครูเห็นหน้าน้องทุกคนแล้วครูคิดถึงเลยครูจำหน้าน้องได้หมดเลยว่าใครเรียนกับครูบ้างเอาต่อไปข้อที่3ระบายคำว่าสวยระบายคำว่าอะไรลูกข้อที่3ระบายคำว่าสวยเก่งมากข้อที่3ระบายคำว่าสวยฟ้าสวยฟ้านี้เป็นคนก็ได้อาจจะเป็นครูฟ้าสวยอาจจะระบายว่าฟ้าสวยต่อไปข้อที่4ข้อที่4ระบายคำว่าคุยเขียสองคำเลยข้อที่สี่ระบายคำว่าคุยเขียทั้งสองคำเลยนะลูกนะต่อไปหน้านี้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 ยังไม่กี่ข้อนะลูกนะครูให้นักเรียนทำเองนะลูกนะข้อ5ถึงข้อ10นะคะเหลือเวลาอีก7-8นาทีสบายมากครูอยากจะรู้ว่านักเรียนทำได้ไหมสบายได้สวยเหลือเวลาทำเสร็จแล้วครับนาทีคนที่เสร็จแล้วนะเนี่ยเหลือเวลาอีก5-6นาทีนี้ให้น้องระบายเองนะคะให้น้องระบายเองก่อนที่จะเรียนวิชาสังคมนะคะคุณครูฟ้ามารออยู่ได้7นาทีแล้วนะคะใกล้จะหมดแล้วน้องก็ทำไปก่อนนะสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยของครูแอ๋วมีแค่นี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบาย